ข้อหนึ่งก็คือเป้าก็คือต่อยอดเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่ต่อยอดโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ครับที่พี่น้องได้เริ่มไว้แล้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ศูนย์ข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยพิบัติครับแล้วก็พูดคุยวิธีการได้มาก็คือพูดคุยกับแกนนำแล้วก็นำประเด็นเสนอในวงแล้วก็เพื่อสรุปหาประเด็นและแนวทางในการทำกระบวนการครับอันที่สามพูดคุยหารือและวางกิจกรรมร่วมกันอันที่สี่ใช้วิธีการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งผมเข้าใจว่ามันเพิ่งเริ่มเข้ามาในชุมชนที่ชุมชนยังไม่เคยทำครับแล้วก็เป็นงานเยาวชนคนหนุ่มสาวเป้าก็คือนักศึกษาเป็นหลักเป้าหมายคือต่อยอดธนาคารเมล็ดพันธุ์ครับเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลและก็แหล่งเรียนรู้ครับข้อ5ก็คือมีการทำงานที่เก็บเป็นฐานข้อมูลพัฒนาทักษะการทำงานกับชุมชนพัฒนาการทำงานกับคนหนุ่มสาวแล้วก็หาเครื่องมือใหม่ๆในการทำงานครับก็6นะครับพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแล้วก็ผ่านการเรียนรู้ในการทำงานกับชุมชนครับสร้างการเรียนรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการทำงานด้านเกษตรแล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วก็การรับมือภัยพิบัติด้วยข้อ7ก็คือจัดเวทีระดมความคิดเห็นในส่วนของการดำเนินงานออกแบบกระบวนการทำงานแบ่งบทบาทหน้าที่แล้วก็ติดตามผลวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรควางเป้าหมายก่อนโครงการก็คือก็คุยกันก่อนว่าสมมติเราจะทำอย่างนี้มันมีอะไรยังไงบ้างที่คือประเมินก่อนทำก่อนโครงการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาถอดบทเรียนสรุปครับส่วนอันนี้เป็นกิจกรรมที่คิดไว้มันมี4อันครับเริ่มจากการพัฒนาแกนนำแกนนำในที่นี้ก็คือเป็นคนในชุมชนกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนของ Gen V ครับเพื่อที่จะนำข้อมูลอะไรพวกนี้ไปคุยต่อแล้วก็ทำงานกับน้องกิจกรรมย่อยก็จะมีอยู่2ส่วนครับศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในพื้นที่ให้มาสอดคล้องกับโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ครับเป้าของกิจกรรมนี้ก็คือเพื่อเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพหมายถึงว่าจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีกว่าที่เคยเรียนรู้มาแล้วก็ที่เคยทำมาครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการจัดระบบธนาคารเมล็ดพันธุ์วิธีการดำเนินงานคือพาไปเวิร์กช็อปดูงานนะครับแล้วก็มีวิทยากรที่นู่นคอยให้ความรู้แนะนำกิจกรรมที่2ของหัวข้อนี้ก็คือสรุปสิ่งที่ได้มาจากการเรียนรู้ครับเพื่อให้ได้ชุดความรู้แล้วก็เพื่อนำมาพัฒนาออกแบบให้มันสอดคล้องกับชุมชนกับธนาคารเมล็ดพันธุ์ของชุมชนนะครับก็ลักษณะการที่จะได้มาตรงนี้ก็คือพูดคุยวงประชุมสำหรับแกนนำที่พาไปแล้วก็พวกเราเองครับกิจกรรมหลักที่2ก็คือทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องได้เริ่มไประดับนึงแล้วครับกิจกรรมย่อยของหัวข้อนี้ก็คือก็คือมันมีการเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเราก็จัดตั้งเสร็จปุ๊บก็นำการเรียนรู้ที่ได้เนี่ยมาย่อยครับแล้วก็มีการทดลองทำดูหมายถึงว่าก็พี่น้องก็ทำแล้วส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าการมันก็ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการทดลองทำเพื่อที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนาต่อครับแล้วก็ส่วนเป้าของการย่อยสมองเนี่ยก็คือเพื่อเสริมองค์ความรู้ที่ศึกษาเรียนรู้มามีอยู่แล้วแล้วก็ทำไปแล้วให้สมาชิกหมายถึงว่าอันนี้ขยายผลกับสมาชิกและสมาชิกที่มีในกลุ่มของธนาคารเมล็ดพันธุ์
หรือคนที่สนใจที่จะแอดเข้ามาเพิ่มในชุมชนแล้วก็วางระบบการจัดการออกแบบการดำเนินงานกิจกรรมซึ่งวิธีการดำเนินการงานกิจกรรมก็ได้มีการพูดคุยประชุมแล้วก็วางระบบเรื่องของการบริหารธนาคารสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์สถานที่เพาะกล้าแล้วก็แปลงที่ปลูกจริงแล้วก็มีเรื่องของผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ก็อันนี้ก็คือทำไปแล้วก็คือพี่น้องก็ได้เมล็ดพันธุ์จากส่วนนี้มาแล้วก็มาลองทำแล้วก็ต่อไปก็ฐานข้อมูลก็เป็นสิ่งที่ควรจะเก็บเรื่อยๆเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อระบบการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์ในชุมชนอันนี้ก็วางไว้แต่ว่าก็ยังไม่ถึงเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มครับแล้วก็จะมีกลุ่มก็คือมันจะมีการพูดคุยกันก็มีแกนนำชุมชนสมาชิกในกลุ่มแล้วก็มี Gen V มีวิทยากรหรือเครือข่ายที่มาเสริมแล้วให้ความรู้แล้วก็ช่วยกันปรับแก้ติดติงในการวางระบบพวกนี้เพิ่มเติมอันที่3เนี่ยเป็นการเรียนรู้ชุมชนกับภัยพิบัติและการป้องกันก็คืออันนี้จะเป็นพาร์ทของอาสาสมัครเป็นหลักครับพื้นก็คือเรียนรู้วิถีชีวิตวิถีชุมชนวิถีเกษตรหรือจะมีหัวข้อไหนก็อย่างที่บิวบอกไปว่าต้องไปออกแบบกันอีกทีนึงหรืออาจจะโยนโจทย์พวกนี้ลงไปในวงมีการคุยกับน้องก่อนว่าสนใจตรงไหนอยากจะเก็บอะไรเพื่อที่จะปรับใช้กับกลุ่มกับชุมชนได้ด้วยนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อเรียนรู้และเข้าใจชุมชนมันเป็นฐานนะครับทำให้เวลาเข้าไปทำงานในชุมชนจะได้เห็นบริบทอะไรมากขึ้นวิธีการดำเนินงานก็คือจัดเป็นรูปแบบค่ายซึ่งมีต้องมีการคุยกับน้องก่อนหมายถึงว่าอยู่ดีๆจะไปจัดก็คงถ้าน้องไม่พร้อมหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ประสบผลสำเร็จในเชิงของเป้าที่วางกันไว้กับชุมชนกับน้องเองเนี่ยครับก็คุยกัน3ฝ่ายก็มีชุมชนอาสาเป็นน้องมหิดลซึ่งเป้าหมายเขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มหลักแรกที่เข้ามาจับประเด็นในพื้นที่นี้ฮะประมาณ20คนแล้วก็มีกลุ่มเรา Gen V กิจกรรมที่2ก็คือลงพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติจริงหลังจากเข้าใจชุมชนแล้วก็ลงปฏิบัติจริงในลักษณะของเชื่อมร้อยกับธนาคารเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีอะไรอ่ะเรียนรู้ชุมชนแล้วก็ลงไปปฏิบัติจริงดูว่าสิ่งที่ได้รู้มาเนี่ยมันตอบโจทย์จริงๆของสิ่งที่น้องคิดไหมอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ลงไปปฏิบัติจริงอย่างเช่นอันนี้จะคิดในฐานของรอบของการทำอาชีพของผลผลิตก็คือก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ให้น้องลงไปเรียนรู้อย่างที่ผ่านมาก็คือน้องได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องการเพาะเมล็ดอะไรต่างๆการทำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่สมมติการเก็บเกี่ยวหรือการดูแลอะไรเงี้ยมันก็สามารถแอดเข้าไปตรงนั้นเพื่อให้เรียนรู้ได้ต่ออะไรเงี้ยครับก็เป็นลักษณะของการจัดค่ายแล้วก็มีการต่อยอดเข้าไปเชื่อมร้อยกับธนาคารเมล็ดพันธุ์ก็คือต่อยอดเมล็ดพันธุ์ด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มเหมือนเดิมก็คือชุมชนอาสาสมัครแล้วก็เจนวีอันที่4ก็คือสรุปการดำเนินงานถอดบทเรียนแล้วก็จัดองค์ความรู้พัฒนาต่อซึ่งตรงนี้ก็อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันควรจะกรุ๊ปเข้ากับอันเดียวกันไหมแต่ว่าที่คิดได้เบื้องต้นก็คือแยกออกมาดีกว่าก็คืออันแรกก็คือสรุปการดำเนินงานและถอดบทเรียนกิจกรรมทั้งหมดที่ทำกันมาครับเพื่อเช็คว่ามันได้ตามเป้าไหมก็คือเป้านี่ก็คือส่วนหนึ่งเราก็มีเป้าในใจแต่ว่าอาจจะไม่เอามารวมในเป้าของการทำงานทั้งหมดแต่ว่าเราจะใช้ฐานของ
ชุมชนเยาวชนแล้วก็ Gen V เป็นฐานของเป้ารวมอันนี้ก็คือจะเช็คเป้ารวมก็คือเวลาถอดบทเรียนก็จะมี3ส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันเป้ารวมก็คือเวลาถอดบทเรียนก็จะมี3ส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกัน